ลิปนี้จะมาสอนวิธีแก้ Windows 11ไม่สามารถซิงค์เวลาได้พอกดซิงค์ตรงหัวข้อ Date and Time Setting เนี่ยระบบจะแจ้งว่า Time Synchronization Fail สีแดงแบบนี้เลยจริงๆคอมที่มีปัญหานี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติแต่มันจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อเราจะต้องไปใช้เว็บไซต์ที่มีการใช้ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลในอินเทอร์เฟซของหน้าเว็บซึ่งเว็บพวกนี้เนี่ยภายในจะมีการเขียนซอร์สโค้ดหรือสคริปต์ที่อ้างอิงกับเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อบันทึกเวลาที่บันทึกข้อมูลดังนั้นหากเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์กับเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไม่ตรงกันเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถใช้อินเทอร์เฟซบันทึกข้อมูลหน้าเว็บจริงๆได้ก็คือทำอะไรไม่ได้นั่นเองครับซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องไปซิงค์เวลาในหน้า Date and Time Setting ให้ตรงแต่ปัญหาที่ผมเจอคือพอผมกดตัวนี้เนี่ยมันขึ้น Time Synchronization Fail สีแดงแบบนี้เท่ากับว่าใช้เว็บไซต์ไม่ได้ครับวันนี้ผมจะมีวิธีการแก้การซิงค์เวลาใน Windows 11มาให้ดูกัน2วิธีนั่นก็คือวิธีแรกครับการตรวจสอบการตั้งค่า Windows Time Service และการเปลี่ยน Time Server และวิธีที่2คือการใช้ Batch File Script แนะนำทำตามทีละขั้นตอนเลยเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันเกิดที่ขั้นตอนไหนมาเริ่มที่วิธีแรกขั้นแรกนะเปิดหน้าต่าง Service ครับโดยไปที่ปุ่มค้นหาที่ Taskbar ด้านล่างแล้วก็พิมพ์ service.msc แล้วกด Enter หรือใครสะดวกใช้คีย์บอร์ดเนี่ยกดปุ่มคีย์ลัด Windows + R ขึ้นมาให้พิมพ์นะแล้วก็พิมพ์ service.msc ได้เลยพอหน้าต่างขึ้นมาเนี่ยให้ค้นหาคำว่า Windows Time หลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าที่หน้านี้นะครับตรง Start Up Time เนี่ยให้เลือกเป็น Automatic แล้วก็ตรง Service Status เนี่ยให้กด Start ให้มันรันหลังจากนั้นก็กดโอเคด้านล่างตามลูกขั้นตอนต่อมาเป็น Time Server กลับมาที่หน้า Desktop ครับคลิกขวาเลือก Personalize พอขึ้นหน้าต่างใหม่เนี่ยก็คลิกแท็บฝากทางซ้ายเนี่ยเลือกที่ Time and Language พอเราคลิกใช่มั้ยทางขวาเนี่ยก็เลือกหัวข้อบนสุด Date and Time พอเข้ามาอีกหน้าเนี่ยเลื่อนลงมาที่หัวข้อล่างสุด Additional Clock พอคลิกตรงนี้มันจะขึ้นหน้าต่างใหม่ Date and Time ให้เราเลือกแท็บด้านบนทางขวาสุดนะแท็บที่3 Internet Time แล้วก็กดปุ่ม Change Setting ติ๊กถูกในช่อง Synchronize with and Internet Time Server นะให้ติ๊กถูกสีน้ำเงินเอาไว้นะครับแล้วก็ตรง Time Server เนี่ยก็เลือกตามผมได้เลยหลังจากนั้นกด Update Now แล้วก็กด OK พอเสร็จขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยก็ลองกลับไปที่หน้า Date and Time Setting นะครับลองกดซิงค์เวลาดูว่าได้หรือเปล่าหลายๆคนทำได้ตรงวิธีนี้แต่ถ้าทำไม่ได้ผมจะมีวิธีที่2ซึ่งปัญหาของคอมผมเนี่ยแก้ได้ที่วิธีที่2นะฮะนั่นก็คือวิธีการใช้ Batch File Script นั่นเองการทำง่ายมากแค่ก๊อปโค้ดที่ description ข้างล่างครับลงไปใน Notepad หลังจากนั้นก็เซฟตั้งชื่อไฟล์นะครับก็สามารถตั้งตามผมได้เลยก็คือเป็น syncTime.bat ไฟล์ batch ตัวนี้เราจะใช้รันใช่ไหมก็เซฟเก็บไว้ที่หน้า Desktop ก็ได้หลังจากนั้นก็ไปที่ไฟล์ครับดับเบิลคลิกแล้วปล่อยให้ไฟล์เนี่ยรันไปพอรันเสร็จจอดำจะปิดเองเนาะหลังจากนั้นก็ไปที่หน้า Date and Time Setting แล้วเช็คอีกรอบจะเห็นได้ว่าของผมเนี่ยมันซิงค์เวลาเรียบร้อยแล้วพอเสร็จขั้นตอนเราไปเปิดเว็บไซต์ที่ต้องใช้สรุปว่ามันใช้ได้ครับทุกคนนี่ก็เป็น2วิธีในการซิงค์เวลาใน Windows 11นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันนะถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ